เอาละครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องคดีของคุณเอ๋ปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามีข่าวเพิ่มขึ้นมาอีกขยักหนึ่งหลังจากที่เอาละอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายเจ้าพนักงานไปแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษกับบก.ปทส.หรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับใน3ข้อกล่าวหาหนักด้วยกันซึ่งมีอัตราโทษจำคุกย้ำนะครับว่าอัตราโทษจำคุกสูงสุดทั้ง3ข้อหาที่มีการแจ้งเข้าไปเนี่ยนะครับสูงถึง20ปีนะครับสูงถึง20ปีตรงนี้แหละครับน่าคิดว่าทำไมทวีไกรคุปซึ่งเป็นพ่อของเอ๋เนี่ยถึงออกมาถึงต้องบุกไปที่กรมป่าไม้แล้วก็ไปปล่อยไกรเรื่องของการแย่งไมโครโฟนแต่บอกว่าไม่แย่งนะครับเพราะหัวอกของคนเป็นพ่อย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจนะครับว่าลูกสาวนั้นโดนข้อหาหนักและมีโอกาสติดคุกสูงสุดถึง20ปีนะครับขั้นตอนทางคดีต่อจากนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแหละครับว่าจะมีการออกหมายเรียกหรือจะออกหมายจับเอ๋ปารีณาตามการแจ้งความดำเนินคดีของกรมป่าไม้หรือไม่นั่นเป็นส่วนของกรมป่าไม้และพนักงานสอบสวนและการปรากฏตัวของทวีเพราะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าอัตราโทษของคดีนี้สูงถึงกว่า20ปีนะครับคุณผู้ชมครับสูงถึงกว่า20ปีเมื่อวานนี้คุณทวีเลยบอกคุณเอ๋ไงครับว่าไม่ควรที่จะไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพราะอาจจะทำให้อัตราโทษหรือว่าคดีนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอันนั้นเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ที่เรามาเจอกันในวันนี้ตามหัวข้อนะครับว่าการที่สปก.ยึดที่เอ๋ตามข่าวนะครับบอกว่าตั้งแต่500ไปจนถึง600ไร่นี้นะครับสรุปแล้วมันเป็นการลงโทษหรือว่ายึดที่จากเอ๋หรือแท้ที่จริงแล้วเป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือเอ๋ปารีณากันแน่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องตั้งหลักแบบนี้ไม่ใช่ผมพูดเองแน่ๆผมขออนุญาตยกเอาคำพูดของคุณดำรงพิเดชคุณดำรงพิเดชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส.ส.พรรครักผืนป่าประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่เอ๋แจ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่สปก.แต่เป็นที่ป่าทั้งหมดคุณดำรงพิเดชถึงขนาดพูดว่าเลิกพูดคำว่าสปก.ได้เลยเพราะเป็นที่ป่าเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นที่ป่าเจ้าของคือกรมป่าไม้เมื่อมีการบุกรุกป่ากรมป่าไม้ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีมันต้องจบเท่านั้นมันต้องจบเท่านั้นแต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวออกมาจากสปก.นะครับว่าในวันที่6ธันวาคมจะมีการแถลงข่าวให้รายละเอียดเรื่องของการยึดที่สปก.ของเอ๋ในระดับตั้งแต่500ไปจนถึง600กว่าไร่อันนี้น่าสนใจมันตีกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะคุณดำรงพิเดชบอกเป็นป่าทั้งหมดไม่ใช่ที่สปก.แต่สปก.ดันมาบอกว่าเป็นสปก.หน่วยงานรัฐแย่งที่กันนะครับแปลกไหมครับคุณผู้ชมครับกรมป่าไม้ก็บอกว่าเป็นป่าคุณดำรงพิเดชก็บอกว่าเป็นป่าแต่สปก.จะมาบอกว่าเป็นที่ของสปก.แล้วสรุปมันจะเป็นที่ป่าหรือเป็นที่สปก.สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเป็นที่ป่ามีโทษจำคุกถ้าเป็นที่สปก.ยึดคืนอย่างเดียวเข้าใจแค่นี้เองครับถ้าที่ของคุณเอ๋ถูกระบุว่าเป็นป่าไม้มีโอกาสติดคุกสูงมากและถูกยึดคืนแน่นอนแต่ถ้าถูกระบุว่าเป็นที่สปก.มันก็จะถูกยึดแต่ไม่ติดคุกเห็นไหมฮะสรุปแล้วเนี่ยนะครับที่เราเห็นข่าวว่าออกมาเถียงกันระหว่างกรมป่าไม้กับสปก.ต่างฝ่ายต่างพยายามระบุนะครับว่าเป็นพื้นที่ของตนเองนั้นมันเกี่ยวข้องกับอัตราโทษของเอ๋ปารีณาล่าสุดอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ใช้คำว่าอุ้มกันเข้าไปคือเป็นการโพสต์ข่าวของสปก.ว่าจะยึดที่ของเอ๋แล้วก็ใช้คำว่าอุ้มกันเข้าไปพร้อมขู่เลยนะครับว่าถ้าหากอุ้มกันแบบนี้คุณอัจฉริยะก็จะพิจารณาเพื่อดำเนินการเอาผิดกับเลขาธิการของสปก.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โทษฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับตามทันนะฮะคือเราเห็นข่าวว่าไอ้สปก.จะยึดที่เอ600กว่าไร่ทุกคนบอกว่าโอ้โหเอโดนแล้วสปก.จะเข้าไปยึดที่แล้วที่ไหนได้การที่สปก.จะเข้าไปยึดนั่นหมายความว่ามันเป็นที่สปก.และถ้าเป็นที่ของสปก.ก็ไม่มีโทษติดคุกคำนี้เคยมีคนพูดเอาไว้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำได้ไหมครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าโทษของคุณเอ๋มีแค่ยึดไม่มีโทษคุกจำได้ใช่ไหมฮะยึดอย่างเดียวไม่มีโทษคุกพอเหตุการณ์มันมาถึงตรงนี้เมื่อวานนี้กรมป่าไม้ซัดไปก็จริงแต่ถ้าสปกบอกว่าที่กรมป่าไม้ไปแจ้งความเนี่ยเป็นที่ของสปกกรมป่าไม้กับสปกก็จะเถียงกันเองนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของคุณเอ๋คนเดียวตอนนี้มันมีเรื่องของเอ๋มีเรื่องของสปกมีเรื่องของกรมป่าไม้เข้ามาพันกันอยู่และไม่ว่ามันจะออกหน้าไหนอย่างไรงานนี้มีได้มีเสียสมมติว่าเป็นที่ของป่าเอลุกป่าก็ติดคุกแต่ถ้าเป็นที่ของสปกเอบุกลุกที่สปกอย่างเก่งก็เอาคืนไปไม่ติดคุกมันก็สับสนโอลหม่านด้วยประการฉะนี้แหละครับออกมานำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจส่วนประเด็นเรื่องของคุณทวีเมื่อวานนี้ที่มีการไปแย่งไมค์หรือไม่แย่งไมค์ท่านอธิบดีส่งไมโครโฟนให้เองเนี่ยนะครับมันก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องที่สังคมจะให้การพิจารณาเองว่าสิ่งที่คุณทวีทำไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันถูกต้องและสะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างไรกันบ้างนะโอ้โหมีคุณผู้ชมนะครับทักเข้ามาให้ความสนใจในประเด็นนี้เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคุณรณชิตบอกว่าไปแย่งไมค์เขาทำไมจ้าลุงนะหรือคุณกฤตฤทธิ์ยังไม่เห็นหลักฐานสปกนี่ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยสปกจะออกมาแถลงข่าวนะครับในวันที่6ธันวาคมนี้รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ผมให้หลักคุณผู้ชมอยู่อย่างนึงการที่เราติดตามเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ของป่าไม้เป็นที่ของสปกแต่ที่ชัดเจนที่สุดมันเป็นที่ไม่มีโฉนดนะครับมันเป็นที่ของรัฐที่จัดสรรหรือไม่จัดสรรให้กับเกษตรกรคือถ้าเป็นที่ป่าเขาไม่จัดสรรอยู่แล้วครับต้องอนุรักษ์แต่ถ้าเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมเขาก็จะจัดสรรเพื่อคนยากคนจนย้ำนะครับต่อให้เป็นสปก.ก็เพื่อคนยากคนจนแต่ถ้าคุณเอ๋ไปครองที่สปก.กับคุณพ่อซึ่งคุณเอ๋กับคุณพ่อก็จัดว่าเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยอย่างที่คุณพ่อบอกว่าส่งคุณเอ๋ไปเรียนไฮสคูลอยู่ที่อเมริกาพร้อมกับพี่น้อง3คนจนจบปริญญาโทนะครับผมถามคำหนึ่งเถอะครับว่าท่านมีฐานะทางบ้านที่ดีร่ำรวยขนาดนั้นทำไมต้องมาหากินกับที่สปกถ้ามันเป็นที่สปกนะครับไม่อายเหรอครับไม่สำนึกเหรอครับว่าที่สปกเขามีไว้กับคนยากคนจนบรรดานายทุนนักการเมืองกว้านเอาไปหาผลประโยชน์กันทั้งสิ้นไม่อายเหรอครับต้องใช้คำว่าแบบนั้นไหนคุณเอ๋บอกว่ามาเป็นส.ส.ต้องการมาทำเพื่อประชาชนแต่ตัวเองถ้าเป็นที่สปกนะครับแต่ตัวเองกลับไปเอาที่ที่เขาจัดสรรให้ชาวบ้านคนยากคนจนเนี่ยนะครับมาทำมาหากินจนร่ำรวยแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าทำเพื่อชาวบ้านมันก็น่าคิดนะครับเพราะที่สปกให้คนจนผมถามว่าคุณเอ๋นี่จนเหรอถ้าเป็นที่สปกนะฮะคุณผู้ชมครับก็นำเสนอข่าวให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณครับ